ในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับเจ้าของเรือนไฟฟ้าอาจจะสงสัยว่าสามารถนำเรือนไฟฟ้าไปชาร์จท่ามกลางสายฝนที่ตกหนักได้หรือเปล่าเรือนไฟฟ้าจะปลอดภัยหรือไม่หรือเวลาเราไปชาร์จสถานีกลางแจ้งข้างนอกนะครับเรานำสายชาร์จออกจากตู้แล้วฝนตกหนักๆมันจะเป็นอันตรายต่อตัวเราหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยเรื่องนี้กันรวมถึงหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับหากถึงเวลาที่เราจำเป็นจะต้องชาร์จเรื่องไฟฟ้าแล้วแต่สภาพอากาศนั้นไม่เป็นใจเช่นช่วงที่กำลังฝนตกหนักๆอย่างฤดูฝนช่วงนี้นะครับมีคำถามว่าเราจะสามารถชาร์จได้อย่างปลอดภัยหรือไม่เพราะเราต่างก็เรียนรู้มาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับว่าไฟฟ้ากับน้ำนั้นไม่ควรเจอกันและคำตอบจริงๆนั่นก็คือเราสามารถชาร์จเรื่องไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นการชาร์จกลางแจ้งในสถานีชาร์จต่างๆรวมถึงบ้านที่ไม่ได้ทำการจอดรุ่นไฟฟ้าไว้ในร่มหรือจอดไว้กลางแจ้งแล้วจำเป็นจะต้องชาร์จรุ่นไฟฟ้านะครับเพราะว่าอุปกรณ์การชาร์จรุ่นไฟฟ้าต่างๆนะครับได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อสภาพอากาศซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยตั้งแต่โรงงานแล้วนะครับรวมถึงรุ่นไฟฟ้านะครับได้ออกแบบมาให้มีความปลอดภัยระหว่างการชาร์จตามสภาพอากาศที่แตกต่างรวมถึงช่วงที่ฝนตกหนักมาเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับตู้ชาร์จในสถานีต่างๆนะครับได้รับการวิศวกรรมมาอย่างปลอดภัยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซีลนะครับที่จะหุ้มเพื่อป้องกันน้ำระดับหนึ่งอยู่แล้วรวมถึงหัวชาร์จนะครับจะมีเต้ารับที่สามารถตรวจจับกระแสไฟฟ้าได้หรือที่เรียกว่า Gall Fault Circuit Interrupter นะครับซึ่งเป็นระบบที่จะตัดไฟทันทีเมื่อมีการตรวจจับน้ำที่ไปสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงนะครับซึ่งก็จะเป็นระบบความปลอดภัยที่ป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ครับส่วนประกอบเหล่านี้นะครับได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันในเรื่องของน้ำฝุ่นและปัจจัยต่อสิ่งแวดล้อมอื่นนะครับที่จะส่งผลต่อการชาร์จหรือว่ากระแสไฟฟ้าของรุ่นไฟฟ้าได้รวมถึงรักษาประสิทธิภาพและความสามารถการส่งพลังงานให้กับรุ่นไฟฟ้าได้นะครับเพราะว่าตู้ชาร์จรุ่นไฟฟ้าส่วนใหญ่จะมีการป้องกันน้ำในระดับ IP65 หรือ IP66 มาเป็นมาตรฐานทำให้เรามั่นใจได้นะครับว่าอุปกรณ์การชาร์จเหล่านี้ถูกออกแบบมาให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางสภาวะฝนตกหรือว่าช่วงที่เปียกรวมถึงช่วงที่หิมะตกก็ยังรองรับได้นั่นเองครับรวมถึงตู้ชาร์จเหล่านี้ใช้วัสดุคุณภาพสูงที่มีการทนทานต่อการสัมผัสความชื้นและสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับและตู้ชาร์จส่วนใหญ่นั้นได้ผ่านการทดสอบความทนทานมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วครับและถ้าหากยังไม่สบายใจกับข้อมูลเหล่านี้นะครับผมได้ไปเจอคลิปวิดีโอจากยูทูบเบอร์ช่องนึงนะครับได้ทำการสาธิตการนำเรื่องไฟฟ้าไปชาร์จท่ามกลางฝนตกหนักจริงๆและสิ่งที่น่าตื่นเต้นในคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่เพียงแค่ว่าเขาทดสอบการชาร์จจากตู้ชาร์จสาธารณะกับรุ่นไฟฟ้าได้จริงครับแต่เขาได้นำหัวชาร์จนะครับไปจุ่มในบักเก็ตหรือว่าถังน้ำให้เราได้เห็นเลยนะครับว่าไม่เกิดการลัดวงจรหรือไฟฟ้าช็อตแต่อย่างใดเพราะว่าหัวชาร์จนั้นนะครับจะไม่ส่งกระแสไฟฟ้าหากเรายังไม่ได้ทำการชาร์จหรือว่าเสียบเข้ากับรุ่นไฟฟ้านั่นเองครับทำให้เรารู้สึกปลอดภัยได้เลยนะครับว่าช่วงที่ฝนตกหนักนั้นเราดึงสายชาร์จออกตู้ชาร์จแล้วเราจะนำไปชาร์จครับเราไม่ต้องกลัวว่าไฟฟ้าจะช็อตหรือว่าเกิดลัดวงจรได้เลยครับและสำหรับเจ้าของรุ่นไฟฟ้าที่จำเป็นจะต้องชาร์จไว้ที่บ้านนะครับแต่ว่าที่บ้านนั้นไม่ได้อยู่ในร่มเป็นกลางแจ้งและช่วงที่ฝนตกหนักนั้นก็จำเป็นจะต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับว่าวอลชาร์จของคุณที่ติดตั้งในแบรนด์นั้นๆเขาได้ทำการติดตั้งและมีระบบความปลอดภัยในการชาร์จท่ามกลางสภาพอากาศฝนตกหนักแบบนี้หรือไม่ครับรวมถึงคนที่ใช้ในเรื่องของสายชาร์จแบบพกพาครับหรือว่า portable charger นะครับจำเป็นจะต้องเช็คให้ดีว่าแบรนด์นั้นๆหรือว่าผู้ผลิตที่ผลิตสายชาร์จออกมานะครับมีระบบการป้องกัน IP ที่เพียงพอหรือไม่และหากใครที่ทำการต่อปลั๊กพ่วงมานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆในการชาร์จท่ามกลางฝนตกหนักซึ่งผมไม่แนะนำให้ทำแบบนั้นนะครับและนี่นะครับก็สรุปให้เราได้เห็นแล้วว่าการนำเรื่องไฟฟ้าไปชาร์จท่ามกลางฝนตกหนักไม่ได้เป็นเรื่องที่อันตรายแต่อย่างใดและถือว่าปลอดภัยอย่าง 100% แน่นอนครับเพียงแค่หากคุณไปชาร์จที่สถานีนะครับเราควรจะเช็คให้ดีก่อนว่าตู้สถานีนั้นๆรวมถึงสายชาร์จนั้นอยู่ในคอนดิชันหรือว่าสภาพที่ปลอดภัยไม่ได้รับความเสียหายใดๆก่อนจะชาร์จนั่นเองครับหวังว่านะครับทุกคนก็จะได้คำตอบแล้วว่าเราสามารถชาร์จรุ่นไฟฟ้าท่ามกลางฝนตกหนักได้อย่างปลอดภัยครับหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้สามารถแชร์ไปให้เพื่อนๆที่กำลังเพิ่งเริ่มซื้อรุ่นไฟฟ้าได้นะครับว่าเราสามารถนำไปชาร์จได้รวมถึงเจ้าของรุ่นไฟฟ้าที่เคยเจอประสบการณ์การชาร์จท่ามกลางสายฝนอย่าลืมคอมเมนต์และมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับว่าเคยไปชาร์จท่ามกลางสายฝนไหมแล้วกลัวหรือเปล่าและลังเลที่จะชาร์จหรือไม่ครับแต่ก่อนผมจะไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง iMod ไว้จะได้พลาดคลิปรีวิวเรื่องไฟฟ้าในอนาคตรวมถึงคลิปดีๆแบบนี้อีกนะครับวันนี้ผมนนท์ iMod ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ